สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่มีจะมาให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการไปสมัครแอร์ถ้าใครเคยไปสมัครแอร์เนี่ยจะรู้เลยว่าแต่ละสนามสอบมีคนเยอะมากมายขนาดไหนจะบอกเลยนะคะอย่างน้อยก็คือไม่ต่ำกว่า1,000 คนแน่นอนจำได้เลยนะว่าเมื่อสมัย12ปีก่อนที่พี่มีไปสมัครตอนนั้นเนี่ยมีคนสมัครประมาณ 3,000 กว่าคนโดยเป็นการเปิดรอบ walk in คิดดูว่า walk in เนี่ยไม่ได้ส่งอีเมลไปก่อนใช่ป่ะคนก็จะพรั่งพรูมาแบบเยอะมากมีคนไปกว่า 3,000 กว่าคนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด9คนไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะคะจะบอกว่าดวงล้วนๆค่ะเพราะว่าบนบานศาลกล่าวไปเยอะมากผ่านเอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเราในวันนี้นะคะในจุดเล็กๆน้อยๆที่พี่มีจะนำมาพูดมันเล็กมันน้อยมากนะคะจนบางคนมองข้ามไปเลยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นจุดเล็กจุดน้อยไงแต่จะบอกให้นะคะไอ้จุดเล็กๆน้อยๆหลายๆจุดเหล่านี้เนี่ยนะคะพอมองรวมกันจากไกลๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแต้มบวกนะคะที่ทำให้เราดูเด่นกว่าคนอื่นเขาก็เป็นได้ข้อหนึ่งเลยนะคะรอยยิ้มและปฏิสัมพันธ์ค่ะอันนี้สำคัญมากมากมากที่สุดเลยนะคะจนแม้กระทั่งปัจจุบันนี้บินมา12ปีแล้วเนี่ยยังต้องคอยเตือนกันเองเลยนะคะว่าต้องยิ้มต้องยิ้มต้องยิ้มน้องๆบอกโถพี่หนูไปสมัครอ่ะหนูต้องยิ้มอยู่แล้วป่ะใช่ค่ะแต่ถามก่อนนะคะยิ้มแค่ต่อหน้ากรรมการอย่างเดียวหรือเปล่าเรายิ้มสม่ำเสมอกับสถานการณ์มากแค่ไหนเราเคยหันไปยิ้มให้กับผู้สมัครข้างๆเราไหมคะบางทีเนี่ยตามโรงแรมมันจะมีจุดบริการน้ำดื่มเราไปดื่มแล้วเนี่ยหันไปถามคนข้างๆเราไหมคะพี่มิ้นไม่ได้บอกว่าให้ถามทุกคนนะคะถามแค่ว่าคนข้างๆเนี่ยหันไปออฟเฟอร์เขาสักแก้วไหมว่ารับน้ำสักแก้วไหมคะพี่บอกก่อนเลยนะคะว่ากรรมการเขาไม่ได้อยู่ในที่แจ้งอย่างเดียวเขาคอยมองอยู่ว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างไหมตรงนี้ค่ะที่มันจะทำให้เราออร่าพุ่งมีเคสนะคะผู้สมัครสาวสวยเดินไปใช้ห้องน้ำที่โรงแรมค่ะใช้เสร็จนะคะขยำขยำขยำที่ชุดทิ้งหน้ากระจกอีกนะแล้วก็เดินออกมาแต่เธอไม่ทราบนะคะว่าเธอใช้ห้องน้ำสำหรับใครก็เป็นทีมงานเนี่ยแหละค่ะที่จัดงานคอยจัดเก้าอี้จัดไฟจัดอุปกรณ์ต่างๆทีมงานได้ไปบอกกรรมการไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอจะเข้ารอบถัดไปไหมเพราะฉะนั้นปฏิสัมพันธ์รอยยิ้มสำคัญมากที่สุดค่ะข้อที่2นะคะนอกจากเราจะยิ้มสวยแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผลักดันให้รอยยิ้มเรามีเสน่ห์นั้นก็คือลิปสติกค่ะข้อนี้ห้ามพลาดนะคะห้ามขาดเด็ดขาดนะคะน้องๆถามว่าพี่มีคะลิปกลอสลิปมันอย่างเดียวได้ไหมคะเอาไว้ใช้วันอื่นค่ะที่หนูไปสมัครนะคะควรจะทาลิปสีถ้าใครที่คิดไม่ออกนะคะว่าสีอะไรดีเลือกไปเลยค่ะสีชมพูหรือสีแดงมันเป็นสีคลาสสิกโทนสีแฟชั่นนะคะหรือโทนฮาโลวีนอันนี้ไม่เอาเอาดูสีที่มันเรียบร้อยและดูสุภาพพกลิปสติกติดกระเป๋าไปเลยอย่าทาแค่รอบเดียวออกจากบ้านแล้วจบไม่เอาไม่ทาแล้วเนอะๆๆเอาพกติดไปเลยเราไม่รู้นะคะว่าเราจะโชคดีเข้ารอบไปถึงขั้นไหนบางคนเนี่ยไปสมัคร9โมงแต่นู่นค่ะเสร็จเข้ารอบ2รอบ3ไปจนเลิก3ทุ่ม4ทุ่มก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเราไปให้พร้อมค่ะข้อที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของสีเล็บนะคะแนะนำนะคะว่าให้ทาสีเล็บไปจะสีชมพูสีแดงทาแนวสีสุภาพที่แมทช์กับสีลิปสติกของเราบางคนบอกพี่คะหนูไม่ชอบทาเล็บโอเคหนูไม่ทาเล็บสีไม่เป็นไรนะคะแต่ให้ทาสีเคลียร์ไว้นั่นคือสีสุภาพเช่นกันมันทำให้ดูว่าเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองบางคนบอกอยากทำแฟชั่นขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะพี่ต่อเล็บได้ไหมต่อได้นะคะต่อเล็บได้ไม่มีปัญหาต่อแล้วก็ทาสีให้เรียบร้อยหรือไม่นะคะก็ทำเป็นเฟรนช์ปลายขาวนั่นเองนะคะอันนี้จะเรียบร้อยดูสุภาพนะคะดูคลาสสิกด้วยนะคะอันนี้ทำได้ไม่เป็นไรค่ะข้อที่4นะคะ Big Eye Contact Lens สีใส่ทำไมคะไม่ต้องใส่ไปนะขอ1วันนะคะวันที่ไปสมัคร Big Eye Contact Lens สีไม่เอาค่ะอันนี้ห้ามเลยไม่มีข้อยกเว้น Contact Lens ที่ใส่ได้นั่นก็คือสีเดียวคือสีเคลียร์ที่ไม่มีสีใสๆเนี่ยแหละนะคะเป็น Contact Lens สายตาอันนั้นใส่ได้แต่ว่าถ้าเป็น Big Eye เป็น Contact Lens สีพักไว้ก่อนนะจ๊ะไว้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วค่อยเอาบางคนถามว่าพี่มีคะใส่แว่นได้ไหมคะขอดูดีสักวันหนึ่งได้ป่ะขอดูที่มันแบบพร้อมดูเป็น professional สักวันหนึ่งได้ป่ะวันที่ไปสมัครถอดแว่นก่อนนะคะใส่ contact lens สีเคลียร์ไปแล้ววันหนึ่งเมื่อเราได้บินจะใส่ทุกไฟล์แล้วไม่มีใครว่าข้อที่5นะคะก็คือเรื่องทรงผมค่ะเรื่องนี้คิดว่าของผู้ชายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอาให้เป็นทรงที่สุภาพเรียบร้อยจัดทรงให้ดูดีส่วนของผู้หญิงนะคะต้องเป็นทรงที่เก็บผมหมดเลยเห็นใบหูใบหน้าลำคอเราเอาให้เห็นจุดนี้ให้หมดตามส่วนนี้นะคะลูกผมเก็บให้หมดนะคะรายละเอียดบางคนมีผมม้าพี่แนะนำว่าให้เปิดหน้าเลยจะดีกว่ากรรมการก็จะได้เห็นผิวหน้าเราด้วยว่ามันเป็นยังไงก็แบบติดกิ๊บติดสเปรย์อะไรให้เรียบร้อยกิ๊บก็ต้องเป็นสีดำนะคะเอาสีสุภาพลายการ์ตูนฟรุ้งฟริ้งอะไรเงี้ยไม่เอาค่ะข้อที่6นะคะตุ้มหูค่ะอันนี้เล็กน้อยมากเห็นไหมบางคนมองข้ามไปเลยจริงๆตุ้มหูนะคะวันนั้นขอเป็นสีมุกสีทองหรือสีเงินนี้มันจะดูสุภาพมากที่สุดแล้วข้อที่7นะคะคือการแต่งกายค่ะคิดว่าไม่ต้องบอกกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีการแบบเตรียมพร้อมมาอย่างดี
ีเลยจะต้องแต่งกายประมาณไหนใส่สูทสีอะไรแต่ของผู้หญิงนะคะพี่มีแนะนำเล็กๆละกันนะคะว่าไม่ควรใส่ชุดเดรสทำไมเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าเรามีด่านเอื้อมแตะเดรสเนี่ยมันจะดึงหมดเลยช่วงตัวนะคะช่วงลำแขนเวลาเราเอื้อมไปเนี่ยมันจะติดตรงนี้แบบเนี้ยเห็นปะทำให้เราอาจจะพลาดตอนเอื้อมแตะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่2ท่อนนะผู้หญิงท่อนบนท่อนล่างนะคะบางทีเวลาถอดสูทออกนะคะก็จะได้สะดวกด้วยนะแต่ถ้าใครบอกว่าใส่เดรสไม่มีปัญหาสำหรับหนูก็โอเคค่ะใส่ได้ก็ใส่ไปนะคะแต่อันนี้ก็เป็นแค่คำเล็กแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับใครที่อาจจะต้องมีด่านเอื้อมแตะนะคะก็อาจจะใส่เป็น2ท่อนจะดีกว่าที่ใส่เป็นเดรสข้อที่8นะคะนั่นก็คือนาฬิกาพี่มีแนะนำเลยนะคะว่านาฬิกาต้องเป็นสายหนังสีเรียบร้อยหรือเป็นสายเหล็กเท่านั้นพวกซิลิโคนพวกแบบพลาสติกเบบี้จีจีช็อกลายการ์ตูนฟริ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถอดเก็บไว้ก่อนเนาะข้อที่9นะคะนั่นก็คือสร้อยข้อมือเราใส่นาฬิกาไปแล้วนะคะเครื่องประดับชิ้นเดียวบนมือเราที่มีเนี่ยพี่มีว่าเพียงพอแล้วสร้อยข้อมือนะไม่ควรใส่ใครบอกว่าพี่มีอันนี้เป็นสายศิลป์จากเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนะเป็นที่พึ่งทางใจพี่มีเข้าใจนะคะมันจะมีพ็อกเก็ตเล็กๆเนาะในกระเป๋าสะพายเราหรือว่าในชุดสูทเราอาจจะใส่ด้านในผูกติดกับเสื้อด้านในอย่างนั้นดีกว่านะคะข้อที่10ค่ะกระเป๋าสะพายนะคะที่เราใช้ไม่จำเป็นต้องใช้แบรนด์เนมแพงๆอะไรนี่จำได้ว่าตอนที่พี่มีไปสมัครเนี่ยพี่เดินเข้าร้านมือสองเลยนะคะไปหากระเป๋ากระเป๋าใบสีดำล้วนมาในราคา200 บาทคือเป้าหมายไม่ได้อยากให้น้องๆฟุ่มเฟือยกับตรงนี้บางคนไม่มีกระเป๋าสีสุภาพใช้บ้านเรายังวัยรุ่นอย่างเงี้ยเราก็ใช้กระเป๋าแบบน่ารักมิ้งไปนะคะแต่เวลาเราไปสมัครเลือกกระเป๋าที่ดูสุภาพดูโปรกระชับกระเฉงจะทำให้ลุคเราเนี่ยมันดูดีขึ้นเยอะเลยไม่แนะนำให้เป็น cross body เพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราจะถือเอกสารในมือไม่ต้องไปคิดมากสำหรับเนื้อที่ในกระเป๋าเอาทรงกระเป๋าที่ดูดีดูเป็น professional แล้วก็ดูกระชับกระเฉงข้อที่11แล้วนะคะเมื่อกี้เราได้พูดกันถึงเรื่องเอกสารที่เราถือในมือใช่ปะเพราะฉะนั้นข้อ11ข้อสุดท้ายมันก็จะเป็นลิงก์กันนั่นก็คือซองใส่เอกสารนั่นเองบางทีเนี่ยแต่งตัวลุคดูดีแต่ซองใส่เอกสารขอเป็นอะไรที่ดูสุภาพด้วยนิดนึงนะบางคนเนี่ยหิ้วซองแบบการ์ตูนฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งมากวางไปก่อนนะคะอยากให้ถืออะไรที่มันแบบเป๊ะครบทุกลุคนะคะนั่นก็คือพี่แนะนำว่าให้ใช้แฟ้มเอกสารสีสุภาพจะเป็นสีขาวสีเทาสีน้ำตาลสีดำอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครแบบหาแฟ้มไม่ได้แล้วจริงๆให้นึกถึงซองไปรษณีย์สีน้ำตาลนึกออกไหมเอาซองไปรษณีย์อันนั้นก็ได้นะคะอย่างน้อยมันเป็นสีสุภาพมันถือแล้วมันดูเป็นทางการด้วยนะคะแต่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามถือแค่กระดาษเอาไว้ในมือนะเอกสารเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับตัวเราถูกไหมคะอีกอย่างนึงมันดูไม่โปรมากๆเลยอีกอย่างนึงนะคะมีโอกาสด้วยที่เอกสารจะปลิวสูญหายเป็นยังไงกันบ้างคะกับ11จุดเล็กๆน้อยๆที่พี่มีนำมาบอกเล่ากันฟังก็เพราะว่าไอ้จุดเล็กๆเหล่านี้ค่ะที่ทุกคนมองว่ามันเล็กนิดเดียวมันเล็กจนกระทั่งมองข้ามไปอะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้มากมายเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรากำลังจะไปสู้กับคนอีกเป็นพันๆคนกรรมการเขาไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับทุกคนก็จริงนะแต่การที่เขาได้มองแวบเดียวของพวกจุดเล็กๆเนี่ยนะคะจากไกลๆมันก็เหมือนกับว่าเขาสื่อสารกับเราแล้วนะเขาสามารถรู้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงและมีความพร้อมกับงานนี้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปนะคะสิ่งที่พี่มีนำมาบอกเล่านำมาคุยกันก็คือประสบการณ์ที่พี่มีอยากจะเอามาแชร์ให้เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆแล้วก็อยากจะช่วยให้น้องๆได้ทำฝันได้สำเร็จเช่นกันนะคะแล้วก็จะให้กำลังใจกันในจุดที่พี่มีทำได้หากใครอยากทราบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยนะคะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์มาถามมาพูดมาคุยกันได้นะคะวันนี้พี่มีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย